SCG เมืองทองนะคะก็เอาชนะการท่าเรือค่ะที่เหลือคนในช่วงท้ายเกม2-1นะคะเก็บ3แต้มค่ะแซงบุรีรัมย์ขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงไทยลีกค่ะฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015นะคะเมื่อวันที่16กันยายนค่ะเป็นเกมนัดตกค้างที่สนามแพสสเตเดียมอาชาท่าเรือค่ะการท่าเรือ FC อันดับ15พบกับกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดรองจ่าฝูงเกมนี้ท่าเรือส่งวุฒิชัยทาทองกับเคนวินเซนต์ค่ะลงเป็นคู่กองหน้าส่วนเมืองทองมีมุ้ยธีรศิลป์แดงดากับคริตันซิวาคู่หูฟอร์มร้อนแรงลงลาดตะข่ายค่ะครึ่งแรกทั้ง2ทีมเปิดเกมแลกกันอย่างสนุกนะคะแต่ว่าเป็นกิเลนค่ะที่ได้ประตูขึ้นนำ1-0จากการยิงอันเฉียบคมของธีรศิลป์ในนาทีที่42ครึ่งหลังเป็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะคะมายิงประตูที่2ค่ะให้เมืองทองนำห่าง2-0ในนาทีที่64ค่ะจากนั้นเจ้าถิ่นก็มาตามตีไข่แตกนะคะจากลูกจุดโทษของดาวิดโลเชล่าในนาทีที่87แต่ว่าอีกแค่นาทีเดียวค่ะลีโฮกองกลางท่าเรือก็มารับใบเหลืองที่2นะคะเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปจบเกมค่ะเมืองทองบุกมาเอาชนะไป2-1นะคะเก็บ3แต้มกลับบ้านพร้อมกับแซงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นรั้งจ่าฝูงได้สำเร็จค่ะโดยทั้งคู่มี50แต้มเท่ากันแต่ว่ากิเลนมีผลต่างลูกได้เสียที่ดีกว่าค่ะ